นที่ตกหนักในพื้นที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาต่อเนื่องสะสมตั้งแต่เมื่อวานนี้ทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาน้ำค้างไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านน้ำลัดตำบลสำนักแต้วอำเภอสะเดาชาวบ้านกว่า400ครัวเรือนเดือดร้อนต้องขนทรัพย์สินไปไว้ที่สูงรวมถึงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องนำไปจอดไว้ในจุดที่น้ำท่วมไม่ถึงค่ะด้านผู้นำท้องถิ่นและฝ่ายปกครองเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบคาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำสถานการณ์น่าจะคลี่คลายภายในวันนี้ขณะเดียวกันได้แจ้งเตือนไปยังหมู่บ้านอื่นๆในอำเภอสะเดาเช่นตำบลปริกและตำบลท่าโพซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากหมู่บ้านน้ำลัดให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ได้ค่ะ